ส่วนเรื่องของสภาคือต้องไปที่สภาเพราะอะไรเพราะคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวนี้จะทราบนะครับหน้าแรกของเว็บไซต์ของ California University FCE เนี่ยเขามีการเคลมว่ารัฐสภาไทยยอมรับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยครับตรงเนี้ยบรรทัดเนี้ยดังนั้นต้องไปถามที่สภาสรุปอะไรทำไมรัฐสภาไทยไปยอมรับปริญญาบัตรของ California University FCE ถามเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทรสุขนันท์ท่านชี้แจงประเด็นแรกก่อนยืนยันว่าสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจที่จะไปรับรองปริญญาบัตรของสถาบันแห่งใดไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ อันนี้ชัดเจนประเด็นที่หนึ่งเรื่องคุณสมบัติคือสส สว รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดคุณสมบัติทางการศึกษาเอาไว้เราจึงไม่ได้มีการตรวจสอบเรื่องนี้อันนี้สภานะอีกเรื่องก็คือที่มีการไปกล่าวอ้างว่าคุณชวนหลีกภัยในสมัยที่เป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรมีการรับรองคุณสมบัติของบางมหาวิทยาลัยเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทรยืนยันว่าคุณชวนก็ไม่เคยใช้อำนาจในการรับรองแต่ครั้งนั้นมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีสมาชิกท่านหนึ่งอภิปรายถึงอาจารย์ที่เป็นบุคคลภายนอกพาดพิงบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจารย์คนนั้นก็ส่งคำร้องมาคุณชวนก็คือแค่เซ็นรับรองคำร้องไม่ได้เซ็นรับรองปริญญาบัตรแค่เป็นคำร้องชี้แจงเท่านั้นคำถามอีกข้อคืออันเนี้ยผมฟังแล้วผมเพิ่งทราบนะถ้าผมตกข่าวก็ขออภัยคือนักข่าวถามว่าคือหมอเกตเขาเคยเป็นคณะกรรมการในสภานะต้องตรวจย้อนหลังหรือเปล่าเฮ้ยหมอเกตเคยเป็นคณะกรรมการในสภาเหรอคืออย่างนี้คุณผู้ชมนักข่าวอาจจะใช้คำผิดคือสรุปเราไปตรวจแล้วหมอเกตเนี่ยเคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดของคุณศิระเจนจาคะตอนนั้นเขาดูเรื่องกฎหมายเรื่องการยุติธรรมคุณศิระเจนจาคะเป็นประธานเลยเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมของสภาผู้แทนหมอเกตเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการชุดนั้นก็เป็นที่ปรึกษาคุณศิระเจนจาคะเรื่องนี้ว่าที่ร้อยตำรวจตรีอาภัทรบอกว่าตรงนี้จะเป็นส่วนของวุฒิสภาก็ไม่ขอก้าวล่วงตอนเป็นกรรมการไม่ได้ตรวจสอบเนื่องจากใช้เพียงวุฒิการศึกษาตรงกันข้ามกับข้าราชการที่ต้องใช้ปริญญาบัตรดังนั้นจึงไม่ได้มีการตรวจสอบสำนักงานก็ไม่มีอำนาจที่จะไปตรวจสอบนะครับว่าสถาบันที่ท่านศึกษานั้นสำเร็จหรือไม่ซึ่งต้องเป็นหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจริงๆที่ลงข้อความไปของบางมหาวิทยาลัยที่ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงเป็นข้อความที่ไม่น่าจะถูกต้องนะครับเพราะสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอำนาจรับรองในส่วนนั้นนะครับและในกรณีของที่มีการกล่าวว่าท่านประธานชวนหลีกภัยเนี่ยได้ให้การรับรองคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยนะครับก็ขอเรียนว่าท่านไม่เคยใช้อำนาจรับรองตัวท่านเองก็ไม่มีอำนาจที่รับรองจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อจะตรวจสอบตรงนี้ไหมครับก็อาจจะสอบถามข้อมูลหรือว่าให้ท่านตรวจสอบข้อมูลว่าเราจะมีแนวทางดำเนินการอย่างไรว่าทางเว็บข้อมูลที่ท่านลงไปมันพาดพิงที่ให้กระทบต่อสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาทั้งสองครับ